พูดถึงทะเลพัทยาคุณผู้ชมบางคนไปเที่ยวกันใช่ไหมครับแต่ไม่กล้าจะลงไปเล่นน้ำทะเลจริงๆเพราะอะไรไปดูสิ่งนี้กันครับขยะมาจากไหนก็มาจากฝีมือมนุษย์เรานี่แหละครับเมื่อสักครู่นายกอยู่ที่ภูเก็ตใช่ไหมเต่าเอ่ยสัตว์ทะเลเอ่ยนะตายจากเรื่องของขยะของที่มาจากมือพวกเราเนี่ยขยะไปที่พัทยาก็มีเหตุการณ์คล้ายๆกันเลยครับขยะถูกคลื่นซัดมาที่ชายฝั่งบางส่วนเนี่ยตกอยู่บนฝั่งด้วยนะชายหาดที่เคยสวยงามตอนนี้กลายเป็นว่าเต็มไปด้วยขยะนะครับนักท่องเที่ยวถ่ายไว้ได้ครับคุณผู้ชมนักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปดูก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับมีทั้งขวดพลาสติกขวดแก้วถุงขยะโฟมและขยะมูลฝอยจำนวนมากติดอยู่บริเวณชายหาดเป็นภาพที่ไม่น่ามองครับแล้วนี่เป็นการทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยาด้วยแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยภาพมุมสูงที่อยู่เหมือนบนตึกบนอาคารเนี่ยนะครับที่ถ่ายลงมานะเป็นนักท่องเที่ยวบันทึกภาพเอาไว้ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลความสะอาดอยากให้สวยเหมือนเดิมอ่ะหาดพัทยาครับที่มันน่าตกใจเพราะว่าจุดที่พบเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นจุดที่เขาเรียกว่าเป็นหาดลับพัทยาคือนักท่องเที่ยวที่ไปเล่นน้ำเนี่ยจะรู้กันว่าเฮ้ยจุดตรงนี้สามารถลงเล่นน้ำได้และเป็นหาดลับที่เป็นจุดที่สะอาดอ่ะไม่ใช่หาดที่เราเห็นแบบไปถึงแล้วเห็นพัทยาทั่วไปเขาจะมีจุดของเขาซึ่งตรงนี้ปรากฏว่าหาดลับที่ว่าที่อุตส่าห์เก็บไว้เป็นที่เล่นน้ำได้เนี่ยก็ดันมีสภาพแบบนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องช่วยกันแต่คราวนี้นักท่องเที่ยวหลายคนอาจจะรู้สึกว่าโอ๊ยฉันไม่ได้โยนขยะลงทะเลไปซะหน่อยไม่รู้ขยะมันมาจากไหนคือจริงๆโอเคเราอาจจะไม่ได้โยนขยะทิ้งทะเลโดยตรงนะคะแต่มันเกิดจากการทิ้งขยะบริเวณชายหาดหรือทิ้งไม่ลงถังบริเวณใกล้ทะเลพอฝนตกปุ๊บคือน้ำมันก็ลากขยะลงไปในทะเลอย่างนั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นนั่นแหละค่ะเรื่องของการทิ้งขยะบริเวณชายหาดรวมไปถึงในถังขยะก็ตามแต่ดูให้มันลงถังให้เรียบร้อยไม่ใช่ทิ้งไว้ข้างๆถังฝนตกมันก็เจอปัญหาเนี่ยค่ะค่ะแล้วบางทีขยะย่อยสลายยากด้วยนะอย่างพลาสติกอย่างคุณบีทำกรีนรีพอร์ตมานี่อย่างพลาสติกบางทีถุงพลาสติกขวดพลาสติกเป็นร้อยปีพันปีกว่าจะย่อยสลายโอ้ถ้าพูดบ้านๆว่าตื่นเกิดอีกกี่ชาติก็ไม่รู้ว่าจะย่อยกันหมดหรือยังนะคะสำหรับพวกพลาสติกต่างๆค่ะคุณผู้ชม